Guys, we are back with King Porsche the Series episode 2. I'm so excited. Oh my gosh, Saturdays are the best now. So, yeah, episode 1 was so good. Also, make sure to subscribe because I'm spamming you with a lot of content. We're doing the interviews, the vlogs, and everything that I can find so I get to know them better. And yeah, I'm excited. So, if you're watching this on YouTube, I'm only putting a cut version because we're not allowed to put anything that is not suitable for YouTube. So, any of the sex scenes, the violence, the gun, it has to go on my Patreon if you wanna go on my Patreon. Thanks so much to all my new patrons. And yes, if you join, you will have full uncut version. I am watching the uncut version, so it's 1 hour. And yes, you'll have access to also more BLs. So make sure to join my Patreon. And let's do this episode 2. Oh my gosh, today we're drinking champagne, apparently. I saw the teaser and I'm so excited. Let's go. Oh my gosh, the behind the scenes also, everything is so good. I'm so excited. Let's. กฎข้อที่1บริการทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่จะออกไปได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติภารกิจเท่านั้นแล้วถ้าเด็กๆกูหิวอะ Come on man นั่นเรื่องของมึงไม่ใช่ของพวกกูOh my gosh, I love Porsche. โทรมาทำหาอะไรจองเวลานี้เฮียคนทำงานอยู่มึงเอ้ยกฎข้อที่2ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวทุกชนิดเว้นแต่ So many rules ถ้ามึงมีธุระด่วนจริงๆให้ใช้โทรศัพท์กลางครั้งละไม่เกิน10นาทีทุกอย่างที่คุยจะถูกบันทึกไว้Damn. Goodbye privacy. นี่มันบ้านพักบริการทุกคนไว้มึงระวังปากหน่อยมึงระวังปากหน่อย How much is gonna get paid for that? พี่มึงแล้วก็ลูก Oh, it's from the trailer. เฮ้ยมึงเป็นที่อะไร Oh my god. นี่ไม่ใช่ค่าขนมมึงอย่าเอาตำนานเดิมมาใช้Where is Kin? Damn, this is nice. Does he have a roommate? Hello, roommate. ค่อยใหญ่ห้องได้หรอวะเมื่อกี้กูเดินผ่านโรงอาหารซะใหญ่โตจริงๆก็ไม่ได้หรอกแต่ยายกูส่งมาให้อร่อยกว่าเยอะกูชื่อพีทได้ยินมาว่ามึงเป็นหัวหน้าบริการให้คุณคินนี่เฮ้ยเป็นชุดแล้วไปเอาของที่ห้องครัวยกไปสิคุณคินรออยู่ที่สนามยิงปืนผมเป็นบริการนะครับให้ผมไปตามคนมาช่วยยกไหมเพิ่งมาใหม่ละสิเดี๋ยวก็ชิน So the bodyguard is also the maid What is he gonna do? Is this wasabi? This is wasabi. Oh my god. What is... No. But also, he's gonna get fired if he keeps doing things like this.
เอ้ยแต่พวกเราก็แม่นเหมือนเดิมไงได้อยู่นะอืมใครวะเด็กใหม่มึงเหรอทรงมึงไงนะโอ้ป้ากูฝากมาชื่อพอช looks like your type มึงใช้มันได้ตามสบายฝากป้ามึงให้กูสักคนดิให้กูหายปะไม่เป็นไรมาเล่นเดี๋ยวกูบอกป้าให้แรกมึงไปบอกป้ามึงหน่อยดิวะว่ากูอยากขยายสาขาไปแถวทองหล่อโหเรื่องเนี้ยมึงต้องไปคุยกับพ่อเตนแล้ววะถิ่นเก่าเขาเลยตอนกูรถชนเขาเคลียร์ให้เรื่องเงียบกริ๊บสบายพวกมึงนี่แม่งเหี้ยอะไรนะมึงพูดอะไรฮะบิ๊กบอกอากาศดีเนาะ I love Porsche so much เฮ้ยเปล่าครับถูกแล้วส่วนแก้วนี้ของคุณคินครับคุณป้าบอกว่าแก้วนี้ต้องให้คุณคินเลยนะครับผม Well after saying that I will make him drink first กูยังไม่หิวยกให้มึงเลยไม่เป็นไรครับผม Because that was too obvious เพิ่งกินแล้วกินแน่เลย That was way too obvious ทำไมวะกินดิไม่เป็นไรครับผมเกรงใจเดี๋ยวผมยืนดูลาดราวให้มึงจะกินไม่กินrefreshing สดชื่นชื่นใจสดชื่นก็เอาให้หมดดิวะ Man Porsche that was so obvious what you did like he buried himself when he said take the one in the middle that was too obvious not subtle ยกให้หมดเลยไงให้กูวางไหนวะบนหัวมึงอ๋อโนเฮ้ยมุกนี้ดีว่ะกูพูดจริง I would not trust him รออะไรหรือมึงไม่กล้าคินเอาจริงดิไป He didn't flinch ไปชงกาแฟรอไปให้กูที่ห้องนั่งเล่น He didn't flinch He's acting all tough but really he's scared But like Did he put vodka? ใครเอาวอดก้ามาใส่ขวดอยู่วะเยี่ยวตรงนี้ไม่เลย
ใครฆ่าลิซาเบธกับเซบาสเตียนใครวะปลาครับสุดรักสุดห่วงของมันหนูใครฆ่าลิซาเบธกับเซบาสเตียน The Carbs ฆ่ามันเถอะลูก My God did die because of his pee คุณหนูใจเย็นคุณหนูไม่นะนี่มึงใช่ไหมเด็กใหม่มึงเยี่ยวอ่ะมึงเยี่ยวเห็นน่ะมึงทำลงไปได้ยังไงวะจิตใจมึงเลวทรามต่ำช้าหยาบกระด้างเฮ้ยไอ้พ่นครับจับตัวมันไว้กูจะให้มึงชดใช้อย่างสะสม How many bodyguards does you have เอาตรงเฮ้ยทำอะไรกันวะก็มันฆ่าลิซาเบธกับเซบาสเตียนกูอ่ะไม่เยี่ยวเสียมันก็ดีเท่าไหร่แล้วโถเอ้ยไอเด็กใหม่พอได้ละเดี๋ยวกูซื้อให้ใหม่กูว่าปลาตัวนี้มันไม่น่าเลี้ยงหรอกก็จริงอลิซาเบธกูอ่ะน่ารักกว่ามึงตั้งเยอะนั่นมึงอ่ะก็มาเอามันคืนไปเลยลีกแล้วอย่าลืมล่ะซื้อใหม่ให้กูด้วยไปพวกมึงไหว้ต่อไปเลยมึงอ่ะไปเว้ยดูซีรีส์ดีกว่าเฮ้ยพอดกูว่าชุดเนี้ยก็เหมาะกับมึงดีนะเว้ยOh my gosh, this is so embarrassing for him. Hey, แม่ปลาน้อยหางมึงสวยดีนี่ว่ะพอดใจนะเว้ยใครช่วยมึงเย็นนี้มึงต้องไปออกงานกับกูแค่กลัวมึงป่วยตายซะก่อนกูเชื่อแล้วว่านายมึงแม่งโหดจริงโหแม่งโคตรเวอร์เลยว่ะยังไงหนังเจมส์บอนด์หรือว่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีพวกเนิร์ดอ่ะเดินเข้ามาแจกปืนเนี่ยปืนของมึงใครเนิร์ดยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จแล้วไปดิปลามุจังเลยไปเดี๋ยวว ันนี้เป็นงานเลี้ยงเปิดตัวสินค้าจัดในโรงแรม5ดาวตอนที่กูแต่งมายังดูไม่ดีอ่ะกูว่าที่กูแต่งนี่ดีสุดในชีวิตกูนะWhat is this look? เอาให้นี่เรียบแล้วกันโอ้ we had a look oh hello oh yes skin is like damn Porsche is not bad looking huhIs can. Good luck. Oh my god. Porsche is funny.
Also, he's going on a mission and he's taking only one bodyguard and one that hasn't trained for that long. What's the mission? Just hopefully there's no fights involved. Oh, that's when he's gonna go and drink champagne. ขอแก้วหนึ่งเลยน้องได้ครับได้ครับนายผมอยากได้ครับและที่สำคัญอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับขอแก้วได้ปะได้ครับIn front of him, oh my god. He doesn't care. โอ้ยขอโทษค่ะนึกว่าห้องน้ำผู้หญิง Oh yeah? Stay away from Kin, miss. Kin, you're better than that. ขอโทษทีคุณไม่ใช่สเปคผมSorry, I am not into women. ไม่ใช่สเปคใช่เหมือนกัน This is the photo that we saw. Oh my gosh, I saw that photo where she's gonna kick him. And I was like, what is this? Oh my gosh, she's drunk. iPod? คุณคินเหรอนั่นไงไม่เนาะOh my god, this is chaotic. Porsche was like, nice man, go for it. Oh yes, he is strong. ไปไกลละPorsche is probably the worst bodyguard we've ever seen. ใครๆก็อยากให้กูตายทั้งนั้นแหละไม่เว้นแม้แต่มึงอ่ะการใหม่ของไอ้คินน่ะเป็นยังไงบ้าง She wanted to check out the bodyguard ก็หล่อดี Who's she working for? Tell me something that I don't know Is this... Whose voice is this? ขี้เล่นไปหน่อยแต่ฝีมือใช้ได้มึงคิดว่ายังทำงานอยู่ร้านเหล้าวะพวกมึงออกไปก่อนHow many drinks did you have? รู้ใช่ไหมมึงทำให้คนอื่นมองกูเป็นตัวตลกมึงควรตีนกูใช่ไหมฮะ What was that? เฟลมันออกไปด่ามันเสร็จแล้ว Kim is starting to feel something ก็เลยขึ้นน่ะตั้งแถววันใหม่วะวันนี้ตระกูลรองจะมาประชุมที่นี่อ๋อตระกูลรองกูจำได้ตอนกว่าในพรีเซนต์น่ะที่เขาเป็นน้องของคุณกรณ์ปะ
ขาคือคุณกันเขาจะมาประชุมที่นี่เดือนละครั้งถือว่าเป็นแขก VIP ของพวกเราก็ดีเนาะสองตระกูลเนี้ยช่วยกันทำมาหากินดีไม่รู้จะช่วยจริงหรือเปล่าทำไมอ่ะเรามาเมื่อไหร่รถแม่งโคตรเวอร์เลยว่ะเนี่ยคุณกันหัวหน้าตระกูลรองโอ้ส่วนเนี่ยคุณเวกัสลูกชายคนโตมิสเตอร์เวกัสYou look good. เขายิ้มให้ใครวะกูจะรู้มึงไหมเนี่ยมึงหล่อนะเนี่ยเขายิ้มให้มึงอ่ะมาดาว Pete, you don't know what's coming for you. Ow, it's sad. สมนายเด็กเหี้ยขึ้นมาดิมามึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาดิมึงมองอะไรเดี๋ยวกูตบให้ตาหลุดเลยอ้าวอย่ามองอีกเนี่ยมาเก๊าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยขึ้นมาก่อนเร็วคุณมาเก๊าชื่อแม่งคุ้นๆว่ะ yes มีผลกระทบอะไรเปล่าก็ถ้ากับโปรเจกต์หลักของเราก็ไม่มีครับจริงๆแล้วการดำเนินการไอ้นี่มันทำเก๊าไอ้เหี้ยนี่มันทำเก๊าหัวแตกละเป็นความผิดผมเองที่ดูแลลูกน้องไม่ดีThat's when he's gonna choke him ว่าเรามาคุยงานกันต่อดีไหมครับก็ถ้าในส่วนของผลประกอบการรวมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับแต่ในเรื่องโปรเจกต์ที่เรากำลังทำผมมีความกังวลเล็กน้อยไอ้เหี้ยกินไอ้สัตว์มึงห้ามกูไหมวะมึงใจเย็นๆดิคุณคินเขาเพิ่งช่วยชีวิตมึงไว้นะเว้ย yeah they would have put a bullet in your head ก็ถ้าคุณคินไม่ทำแบบนั้นอ่ะมึงโดนตระกูลลองยิงทิ้งไปแล้วไปทำกับลูกเขาขนาดนั้นอ่ะเอาเป็นว่าวันเนี้ยเขาช่วยชีวิตมึงไว้อย่าลืมไปขอบคุณเขาละThis is the same room as F4 Thailand. รอบนี้กูไม่ทำบ้านมึงไฟไหม้แล้วนะเว้ยถ้ามึงไม่กล้ากินกูร้องให้ก็ได้นะกูแค่สงสัยว่ามึงเป็นใครตัวปลอมหรือเปล่าวะกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามึงตัวปลอมเปล่าวะถ้ามึงตัวจริงคงปล่อยให้กูโดนยิงตายห่าไปแล้วกูแค่ไม่ชอบที่หน้าบ้านนั้นเหมือนกันWhat did you do with the coffee มึงนี่แม่งชงเป็นแต่เล่าจริงกูว่ากูกะสูตรไม่ผิดนะเว้ย
Bartender should be able to make coffee though. ไม่เป็นไรชงบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองไอ้พอร์ตมึงไปทำไอ้มะเก๊าหัวแตกมาเหรอคือผมไม่ได้ตั้งใจครับดีกูชอบกูชอบมากมึงไม่เป็นคนที่แบบ They really hate them ว้าว Amazing กูขอไอ้พอร์ตนะ No มึงเอาไอ้พิษไปก็ได้มึงอ่ะไปอยู่กับมันเลยเสือกขัดใจกูกูบอกให้มึงมัดเชือกไอ้มาเก๊ามึงก็ไม่ยอมทำเพราะฉะนั้นนะมึงไปเลยไปเลยคนอย่างมึงอ่ะเลี้ยงอะไรก็เสียข้าวสุกเคนจะดีแล้วครับคุณหนูถึงไอ้พอดมันทำงานไม่ดีแต่ป้าก็เลือกมันมาให้กูแล้วกูก็ไม่ชอบขัดคำสั่งป้าได้ดีวะNot them fighting for Porsche. แต่ถ้ามึงอยากให้มันจริงๆก็ตามสบายมึงพูดแล้วนะเย้มาเลยอยู่กับกูอ่ะสนุกแน่นอนเชื่อกูเริ่มเลยไปส่วนมึงอ่ะนะไปแกคอยจับตามองบริการคนใหม่ที่ชื่อ Porsche แล้วมารายงานฉันทำไมอยู่ๆป้าอยากให้ผมตามบริการทำตามที่ฉันสั่งครับป้าคุณกรรับบริการใหม่เข้ามาให้ดูแลคุณคินฝีมือก็งั้นงั้นตอนนี้มันก็เลยโดนย้ายไปอยู่ดูแลคุณหนูแทนคุณครับชื่ออะไรมันชื่อพอร์ตไอ้เก่ง Oh my god is Kin It seems like Kin is going to save Porsche in the next episode Kin likes Porsche Oh my god like you can tell already he's got like a something I think maybe it's because Porsche is really fun like I love what Apu is doing with the character cuz likeBefore, I haven't read anything. Like, I haven't read the novel, so I really don't know how the characters are. But I really didn't expect for Porsche to be that, like, kind of funny, clumsy. So I really like it. And Kin, he's so... Kin! Oh, this was a fun episode. I think we're getting... How many episodes are we getting?I think we're getting a lot. That's why it's gonna go, I think, like, very slow paced. It's gonna, like, really build the story. Like, right now they're already introducing all the characters. So now they're introducing the other family. But yeah, damn. I love Porsche and I love Kin. Like, you can tell that Kin is not bad. He's not bad. He has to obey his father, but also...Like, I think Kin is nice in the end, but like next week seems like he's gonna try and save Porsche. So, Porsche, but also like the way that Porsche is doing this for his brother, for his family, but like he's screwing everything, like he's doing everything wrong. What if they just fire him? Then what? He has no money. Like, he needs to start acting good because.Oh my god. Also, damn, we finally saw Vegas and Pete. I don't know how this is gonna happen, so I'm intrigued to see what's gonna go on. But yeah, this was a good episode too. Can't wait for next week. Guys, thanks so much for watching. I hope you enjoy, and I'll see you in the next video. Bye!